รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่านัดคำว่านัดคำหนึ่งเป็นคำลักษณะนามสำหรับกระสุนปืนทั้งที่ยิงไปแล้วและยังไม่ได้ยิงเช่นยังมีกระสุนอยู่ในลำกล้อง2นัดและในหนังสือประชุมจดหมายเหตุออกพระวิสุทธิสุนทรหรือโกษาปานมีข้อความว่าแลเรือซึ่งจะรับพระราชสารนั้นยิงปืน2นัดคำว่านัดในสมัยก่อนยังใช้เป็นคำลักษณะนามสำหรับการปฏิสันถารทักทายราชทูตดังประชุมพงศาวดารภาคที่45มีข้อความว่าพระมหากษัตริย์จะทรงปฏิสันถารราชทูต3นัดตามธรรมเนียมคือดำรัสถามว่าพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายโน้นกับทั้งพระราชวงศ์ทรงสบายดีอยู่หรือนัดหนึ่งว่าทูตานุทูตเดินทางมาสะดวกดีอยู่หรือเดินทางมาช้านานเท่าใดจึงมาถึงนัดหนึ่งว่าประเทศโน้นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองมีความสุขสมบูรณ์พรายบ้านพลเมืองมีความสุขอยู่หรือนัดหนึ่งผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th